สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้ก็คือ15กันยายน2564นะครับก็เข้ากลางเดือนพอดีนะครับในวันพรุ่งนี้ก็เราลุ้นกันว่าจาก15จนถึงสิ้นเดือนจะมีพายุเข้ามาไหมเพราะว่าถ้าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะเข้าสู่ในช่วงท้ายๆของฤดูฝนแล้วนะครับวันนี้ประมาณสัก5ทุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีฝนตกภาคอีสานก็จะเป็นน้องคายบึงการสกลนครนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ทางภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดน่านกับอุตรดิตถ์นะครับทางภาคกลางก็จะเป็นกรุงเทพปราจีนบุรีตรงนี้นะครับก็เป็นสระแก้วภาคตะวันออกชลบุรีแล้วก็ระยองไปจาก5ทุ่มนะครับจะมีฝนอีกไหมถ้าเข้าสู่ประมาณตีหนึ่งฝนก็เริ่มจางแล้วนะครับก็จะมีฝนอยู่ในช่วงนี้ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกจะมีฝนอยู่พอสมควรนะครับอยู่ในช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดระยองกับชลบุรียังไงวันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับส่วนทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแถวตรงนี้นะครับเชียงใหม่แล้วก็ลำปางอันนี้ลำปางและก็แพร่อุตรดิตถ์อยู่โซนนี้นะครับฝนจะตกแรงประมาณสักตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อจากตีหนึ่งจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับจากประเทศไทยเนี่ยจากตีหนึ่งเข้าสู่ประมาณสักตีสี่ตีห้าช่วงเช้านะครับสักประมาณสักตีห้าเนี่ยฝนก็อยู่แถวจังหวัดเนี้ยเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่จะตกหนักประมาณสักตีห้าของวันพรุ่งนี้ภาคอื่นก็เล็กๆน้อยๆนะครับจะมีโซนภาคตะวันออกหนึ่งจังหวัดตราดจันทบุรีจะมีฝนตกแรงประมาณช่วงตีห้านะครับไปจากตีห้านะครับช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีฝนถ้าจะมีฝนก็จะเป็นโซนนี้นะครับประมาณสัก5 โมงเช้านะครับภาคเหนือไม่มีภาคอีสานไม่มีภาคกลางน้อยนะครับโซนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นระยองชลบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับก็จะมีฝนตกแดงยังไงก็ใช้ความระมัดระวังในพรุ่งนี้ประมาณ5 โมงเช้านะครับไปต่อจาก5 โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เข้าช่วงบ่ายนะครับพอเข้าช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มเห็นเมฆฝนใช่ไหมกระจายตัวอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะน้อยนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงนะครับแต่ภาคตะวันออกก็แถบจังหวัดตราดกับจันทบุรีจะมีฝนตกนะครับช่วงบ่ายโมงไปจากวันพรุ่งนี้ประมาณสัก17 นาฬิกาหรือเปล่า16 นาฬิกานะครับฝนเนี่ยก็จะขยับมาทางภาคกลางบ้างนะครับภาคกลางเนี่ยก็จะมีฝนแถวจังหวัดกรุงเทพมหานครอยุธยาอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแถวๆเนี้ยนะครับก็จะมีฝนตกประมาณสัก4 โมงเย็นตัวนี้ก็จะเป็นอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับแถวอำเภออมก๋อยแถวๆเนี้ยนะครับจะมีฝนตกประมาณสัก4 โมงเย็นในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคใต้นี่น้อยเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็ประปรายก็จะมีแถวอุบลราชธานีศรีสะเกษแถวๆนี้นะครับไปต่อจาก16 นาฬิกานะครับพอเข้าประมาณสักทุ่มหนึ่งฝนก็เริ่มลดน้อยถอยลงอีสานก็จะมีน้อยปกติไม่มีอยู่แล้วนะครับในวันนี้ประมาณช่วงบ่ายก็จะปรับไปกดฝนตรงนี้อุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับแถวจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครอยุธยาอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีปราจีนบุรีชัยนาทอุทัยธานีแถวๆนี้นะครับก็จะมีฝนจนภาคใต้ก็ยังน้อยเหมือนเดิมไปจากทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนยังน้อยอยู่นะครับช่วงนี้จนถึง4 ทุ่มก็จะปรากฏกลุ่มเมฆฝนในจังหวัดขอนแก่นภาคอีสานนะครับขึ้นไปทางอุดรธานีแล้วก็หนองคายส่วนภาคกลางก็ไล่ขึ้นไปเลยนะครับกรุงเทพมหานครอยุธยาสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับพิจิตรแถวๆเนี้ยแล้วก็ถึงอุตรดิตถ์อันนี้ก็เป็นแถวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่กับแถวลำปางแล้วก็ลำพูนอยู่แถวๆเนี้ยนะครับฝนจะตกหนักประมาณ4 ทุ่มจาก4 ทุ่มนะครับก็จะเข้าสู่เที่ยงคืนช่วงเที่ยงคืนเนี่ยฝนก็อยู่ทางเชียงใหม่นะครับแถวจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนนี้ส่วนภาคอีสานก็จะเป็นแถวสกลนคร
นครพนมแล้วก็บึงกาฬนะครับภาคตะวันตกก็จะแถวจังหวัดกาญจนบุรีในแถวนี้ภาคใต้กันอย่างน้อยนะครับก็สรุปอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นวันหยุดพักของฝนหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะครับแถวส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนจะลดน้อยจากวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมามากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็จะมีตกบ้างเนี่ยแต่มันจะเป็นไม่ขยายวงกว้างเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพายุเนี่ยได้สลายไปแล้วนะครับมันจะมีลมมรสุมพัดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะฝนจะน้อยกว่าเพื่อนน้อยถึงน้อยมากเลยเดียวก็ว่าได้นะครับในส่วนภาคใต้ก็สรุปฝนวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยในทีเดียวยังไงก็ตั้งแต่วันที่15วันพรุ่งนี้เนี่ยถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยเราคงต้องรอพายุนะครับหรือว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเข้าประเทศไทยนะครับถ้ามีพายุเข้าสักลูกหนึ่งก็คงจะดีเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยได้มีน้ำกันสักเท่าไหร่นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยแต่ผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ